ได้มาอยู่กับพี่ชายของเรานะครับพี่ภูริจากวาบิซาบิสปิริตครับพี่ภูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พี่ภูแต่งตัวมาขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่นักจัดสวนก็ต้องนินจาแล้วนะครับผมญี่ปุ่นแน่นอนครับนะครับพี่ภูเนี่ยเคยพาเราไปดูผลงานนะครับทั้งที่เป็นสวนญี่ปุ่นในร้านอาหารแล้วก็สวนญี่ปุ่นที่อยู่ตามบ้านด้วยครับและอย่างบ้านหลังนี้สวนนี้ที่เราจะพามาดูกันนะครับโจทย์เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ภูโจทย์ตอนแรกเนี่ยเจ้าของบ้านให้เรฟเฟอเรนซ์มาครับเป็นสวนเกียวโตเลยครับแบบนี้ต้องถามแช่ไปนิดนึงพี่ภูครับแต่ละเมืองเนี่ยสวนของญี่ปุ่นสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันแตกต่างกันใช่ไหมครับแตกต่างกันครับจากโตเกียวไล่ไปเกียวโตไล่ลงไปฝั่งเมืองเก่าครับจะเป็นสวนค่อนข้างจะดั้งเดิมครับจากโตเกียวไล่ขึ้นไปทางไซตามะทางข้างบนนะครับก็จะเป็นสวนแบบสมัยใหม่หน่อยสมัยใหม่หน่อยครับเพราะนิดนึงอย่างเมืองเกียวโตมันก็คือเมืองหลวงเก่าใช่ครับเพราะสวนก็จะแบบเหมือนระเบียงยุทธยาอะไรแบบนี้เนาะถูกต้องใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสวนก็จะถูกแบ่งออกเป็นกลิ่นอายหลากหลายอะไรนะครับใช่ครับแล้วก็สวนที่นี่ก็เลยได้บรรยากาศของเกียวโตเกียวโตมาด้วยงั้นเรามาเริ่มกันที่โซนแรกก่อนเลยนะครับหลังจากที่บ้านเนี่ยจอดรถเข้ามาเสร็จปุ๊บขวามือเนี่ยก็จะเห็นถึงความเป็นญี่ปุ่นเชื่อมเข้ามาถึงในนี้ได้เลยใช่ครับขออนุญาตมาดูตรงนี้นะครับพี่ภูครับนี่หน้าบ้านออกมาปุ๊บ ก็จะเห็นความเป็นญี่ปุ่นตรงนี้เลยในการดีไซน์หรือว่าการวางคอนเซปต์ในส่วนของหน้าบ้านพี่ภูมีการจัดวางยังไงบ้างครับคือหน้าบ้านเราอยากให้มีการเข้าหินที่เราเรียกว่าโนเบดันนะครับการที่เป็นโนเบดันเนี่ยมันจะไม่ขรุขระขรุขระใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยเหมาะกับการเห็นออกนอกบ้านถ้าเราจะเล่นมุกนี้ไปหมดเลยก็จะไม่ค่อยเหมาะกับการการใช้งานเป็นทรายล้างเข้ามาก่อนแล้วหลังจากนี้เราค่อยส่งให้ลูกค้าครับไปเสพสวนในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติและอะไรเงี้ยอ๋อเพราะจริงตอนนี้มันจะเป็นพื้นปูนที่จริงๆสามารถไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มีรถเข็นหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถเดินเข้ามาเข้าสู่ตัวบ้านได้ใช่ครับแบบเวลาออกไปต่างประเทศต้องใช้สูทเคสอะไรเงี้ยครับก็ออกเข็นออกไปได้เลยใช่ครับแล้วก็พอพูดถึงความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีการใช้หินเนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่เยอะมากใช่ครับไม่ว่าจะเป็นหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วก็มันจะมีการจัดวางในมุมต่างๆที่น่าสนใจเราอยากให้แบบลูกค้าเดินเข้ามาจังหวะแรกที่ลงรถมาแล้วมองมาแล้วก็เห็นตรงนี้เป็นจั่วมูฟเมนต์ให้มีอะไรเคลื่อนบ้างแล้วก็ดูซอฟต์ๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างพวกต้นไม้ฟอร์มสวยๆที่เลือกมาใช้ในสวนนี้เนี่ยพี่ภูมีการเลือกพันธุ์อะไรมาใช้บ้างครับผมพยายามเลือกใช้ในบ้านเราเป็นหลักนะครับก็คืออย่างอันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นแก้วเจ้าจอมก็จะให้กิ่งที่แบบต้นที่หงิกงออะไรเงี้ยกิ่งที่ทิ้งใบห้อยลงมีความเป็นบอนไซนิดๆเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เวลาติกิ่งเขาจะห้อยลงเงี้ยครับใบของแก้วเจ้าจอมก็ใบเล็กด้วยใบมันด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็โตช้าโตช้าด้วยเพราะฉะนั้นฟอร์มมันก็จะคงฟอร์มสวยๆแบบนี้ไปตลอดใช่มันจะอวบขึ้นหนาขึ้นเท่านั้นเองใช่ใช่แล้วก็จะเป็นไม้พันเล็กบ้างกุหลาบพันปีหรือว่าช้อนเงินช้อนทองอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ด้านหลังกันต่อดีกว่ากับสวนญี่ปุ่นวันนี้ครับครับผมเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับคุณโบครับโอ้พี่โบฮะก่อนอื่นเดี๋ยวทางเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นทางเดินที่ดีไซน์ขึ้นมาดีไซน์ขึ้นมาคือผมเป็นทูตท่องเที่ยวของจังหวัดกุนมะครับมันจะมีสถานที่หนึ่งก็คือทุ่งแม่น้ำเลยครับเป็นหญ้าเป็นวาดน้ำขึ้นแล้วก็เขาจะทำทางเดินตรงนี้เพื่อให้เราไปชมว่านน้ำครับอ๋อพอข้างล่างก็จะเป็นแบบเหมือนใช่ครับเป็นบึงแล้วก็เราก็จะเดินอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้พันไม้ต่างๆที่ขึ้นมาให้เราเห็นอะไรเงี้ยซึ่งเราจะได้เห็นที่จังหวัดกุนมะนี่แหละใช่ใช่ครับผมก็เลยเอากิมมิคตรงนั้นมาเล่นตรงนี้แล้วก็พี่ภูเป็นทูตอยู่ที่นั่นเลยเหรอฮะผมเป็นทูตท่องเที่ยวพิเศษครับเจ๋งมากเลยใช่ครับโอ้คนนี้เรื่องความเป็นญี่ปุ่นนี่เขามาสเตอร์จริงๆอ่ะพี่ภูแล้วระหว่างทางเดินตรงนี้เนี่ยพี่ภูมีการจัดวางส่วนตรงนี้ยังไงบ้างครับคือส่วนตรงนี้ค่อนข้างจะแคบใช่ไหมครับครับเส้นนำสายตามันจะช่วยให้สวนมันดูแบบมีมิติมากขึ้นแล้วก็เราจะซิกแซกมันหน่อยใช่ไหมครับตัวนี้ครับผมจะให้เป็นดอกของบัวดินใช่ไหมครับถ้าถึงเวลาออกดอกมาเขาก็จะเหมือนเราเดินอยู่บนทุ่งดอกไม้ก็เหมือนที่กุนมะเลยใช่ใช่ครับแต่บังเอิญช่วงนี้บัวดอกมันหายไปหมดแล้วครับแต่ว่าเป็นเขียวๆก็สวยดีใช่ครับก็สวยดีแบบนึงสวยทุกมุมจริงๆอ่ะสไตล์แบบสวยญี่ปุ่นของพี่ภูรินะครับโอ้ยขอบคุณครับเจ๋งมากเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันดีกว่าพี่ภูครับผมเชิญครับโอ้โหหลังบ้านนี่ต้องบอกว่าจัดเต็มมากนะพี่ภูเราระเบิดสเปซครับระเบิดสเปซแล้วเจ้าของอยู่นี่แหละครับพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เติ้ลครับพี่ตั้นเชิญตรงนี้เลยฮะสวัสดีครับแม่นี่คือพี่เติ้ลนะฮะเจ้าของบ้านนะครับจริงๆก็จะมีภรรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในบ้านสวนสวยมากพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ภูอธิบายก่อนโจทย์ที่ได้รับมากับพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ย
พี่เติ้ลให้โจทย์ยังไงกับพี่ภูบ้างครับก็เนี่ยแหละครับเป็นโจทย์ที่ผมเล่าถึงเมื่อตอนต้นนะครับก็คือเป็น reference ของเกียวโตมาเลยครับคุณเติ้ลมีเลือกต้นไม้ไว้แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับมีในใจอยู่แล้วใช่ครับซื้อต้นไม้ไว้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วแบบทุกอย่างมันลงตัวกันหมดเลยนะครับใช่ครับแบบนี้ต้องถามพี่เติ้ลแล้วแหละว่าความผูกพันกับความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกใจความเป็นญี่ปุ่นได้ยังไงฮะพี่เติ้ลจริงๆเราก็ถูกใจหลายอย่างที่เป็นญี่ปุ่นเนาะเหมือนคนไทยเนาะชอบไปเที่ยวเนาะจริงๆเป็นเมืองแบบยอดฮิตอ่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอบ้านมีพื้นที่ข้างเหลือข้างหลังเนาะแล้วเราก็เลยแบบอยากมีสวนญี่ปุ่นตอนแรกจริงๆพี่ปูเคยเล่าพี่ปูฟังว่าอยากทำเองจะลงมือเองด้วยใช่ก็เลยไปเลือกต้นไม้เองอะไรครับใช่ก็เลยเริ่มไปเลือกต้นไม้มาก่อนเอาแสดงว่าศึกษาเองด้วยความสนใจนะใช่ศึกษามาค่อนข้างจะโอเคเลยครับโอ้สุดยอดมากใช่ก็ชอบรู้เรื่องหินเรื่องต้นไม้อะไรเงี้ยก็เลือกต้นไม้ไปก่อนเลยกะว่าจะลงเองครับแล้วก็ได้เอามาใช้จริงด้วยใช่ครับซึ่งอันนี้สำคัญนะผมว่าถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ใส่ไอเดียตัวเองลงไปเนี่ยมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงมากคือช่วยนักจะสวนได้เยอะมากเพราะว่าสโคปจะค่อนข้างจะชัดขึ้นครั บ, รบแล้วก็หลายๆอย่างก็ตรงความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นแต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลประมาณนึงเนาะใช่ใช่ใชส่วนญี่ปุ่นไปซื้อต้นอะไรมาก็ไม่รู้บางทีมันก็ลงไม่ได้เบื้องต้นนะครับมีมะขามที่แบบฟอร์มสวยมากมะขามอันนี้ก็คือไปหามาเองเหรอเนี่ยคุณต้นแม่ใช่ครับใช่จะเป็นบอนไซอยู่แล้วนะมะขามแล้วก็แบบสวยมากแล้วก็มีเสม็ดแดงมาใช่ไหมครับแล้วแบบฟอร์มสวยมากเราก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหมดก็ให้สามต้นเนี่ยเป็นพระเอกที่เหลือผมใช้ฉากใช้หลังคาความเป็นญี่ปุ่นคืออันนี้ก็อยู่ในรูป reference ที่คุณต้นให้มาครับแล้วผมชอบมากไอ้ตรงเนี่ยหลังคาใช่ครับจริงแล้วครับหลังคาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขารื้อบ้านนะครับการทำลายหลังคาเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนญี่ปุ่นเขามีความรู้สึกว่าหลังคาเนี่ยคุ้มแดดคุ้มฝนมาเขามานานหลาย30-40 ปีอย่างเงี้ยครับเขาอยากให้มันมีสักส่วนหนึ่งอยู่ในบ้านเขาบ้างอะไรเงี้ยก็จะแทนที่จะใช้บนหลังคาก็เอามาใช้ในงานสวนงานล้อมรั้วงานการจบขอบก็จะเอาหลังคานี่แหละที่ถูกรื้อมาเอามาใช้ใหม่ใช่ครับงานพวกนี้ครับจะเจอได้ทั่วไปในญี่ปุ่นเลยครับแบบนี้ต้องถามว่าหลังจากสวนแห่งนี้เนี่ยเสร็จแล้วมีความเป็นเกียวโตแบบสวยงามมากๆฟีดแบ็กจากสมาชิกในครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับทุกคนในครอบครัวแฮปปี้มากแล้วก็อย่างที่บอกครับคือว่าตอนแรกเราที่เราคิดอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเอาพุทแล้วมันจะเป็นยังไงครับพอมันออกมามันเกินกว่าที่เราคาดไว้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ภูจริงๆครับเพราะว่าสามารถแบบเนรมิตไอ้ภาพที่เราพูดไม่กี่คำอ่ะแล้วก็ reference ไม่กี่รูปเนาะออกมาเป็นเหมือนอย่างที่เราต้องการที่เราคิดจริงๆแล้วการใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างลูกๆมีถึง3คนทุกคนได้ใช้กิจกรรมในส่วนนี้เยอะแต่ละคนก็ใช้งานส่วนนี้เยอะถ้าไม่เหมือนกันอย่างเด็กๆก็ชอบมาวิ่งเล่นมีหลายเจนด้วยไงใช่ๆอย่างวิ่งเล่นวิ่งสะพานที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เนื่องมันสามารถใช้งานได้จริงแต่ว่าอย่างผมเนี่ยที่ได้มาบ่อยๆในส่วนกับภรรยาเนี่ยคือเราส่วนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่มานั่งดูนะมันมีงานด้วยนะอันนี้จะเข้าใจว่าต้องมาเก็บใบไม้นะแต่ว่ารู้ไหมว่ากิจกรรมการเก็บใบไม้ที่อยู่ในสวนเนี่ยมันช่วยให้เราผ่อนคลายจากการที่เราทำสมาธิได้ครับมันรีแลกซ์ได้ใช่ครับการได้ใช้จริงๆแล้วการมีกิจกรรมในครอบครัวไปใช่แล้วพี่ภูล่ะครับหลังจากออกแบบสวนออกมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะมีการทำงานร่วมกับเจ้าของบ้านด้วยรู้สึกไงกับสวนนี้บ้างครับสิ่งที่โจทย์ที่ลูกค้าให้มาครับที่ทางคุณต้นให้มาเนี่ยบังเอิญตรงกับที่ผมอยากทำมากๆอยู่พอดีด้วยส่วนนึงนะครับแล้วก็บังเอิญตรงกับของที่เรามีอยู่ด้วยอย่างเช่นพวกกระเบื้องหลังคาหรือว่าหินที่เราเฟ้นหามาแล้วแบบอยากเอามาลงจังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วลงตัวหมดเลยแล้วพออะไรต่างๆองค์ประกอบที่ลูกค้ามีอยู่แล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเอามาวางปุ๊บเนี่ยทำให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่เดินออกจากสวนเสร็จแล้วเดินออกจากบ้านลูกค้าไปจะเป็นสวนอิจฉาลูกค้าอยากอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยครับทำเองอิจฉาเองใช่ทำเองอิจฉาเองแล้วกลายเป็นว่าก็เป็นความรู้สึกนั้นเหมือนกันเลยครับเหมือนเรามีเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็รักส่วนนี้ด้วยใช่ใช่ครับอันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเทคนิคที่เราสามารถหยิบบางส่วนไปใช้ได้บ้างเราได้ใช่ได้เลยครับอาจจะเอาไอเดียจากพี่ภูนี่แหละไม่ต้องมีส่วนใหญ่ทับไปเติ้ลก็ได้อาจจะเป็นมุมเล็กๆแล้วก็สามารถจัดแต่งได้โดยใช้พันไม้ที่มันเป็นพันไม้บ้านเรานี่แหละทนต่อสภาพอากาศแล้วก็เอาเทคนิคต่างๆที่พี่ภูเนี่ยคือมาออกกับเราบ่อยมากลองไปตามดูย้อนหลังกันได้ผมว่าลองแต่งบ้างเราดูก็สามารถมีสวนญี่ปุ่นสวยๆแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ภูริจากวอร์บีซาบีสปิริตรวมถึงพี่เติ้ลเจ้าของบ้านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับการใช้หินกรวดและทรายในสวนญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเกาะแก่งภูเขาและทะเลการเลือกหินแต่ละก้อนจะดูกันที่ผิวสัมผัสความหยาบเรียบขนาดและก็รูปทรงของหินเพราะจะสื่อความหมายได้แตกต่างกันหินบางก้อนเหมาะจะแสดงเป็นน้ำตกบางก้อนเหมาะจะแสดงเป็นลำธารหรือภูเขาส่วนหินที่มีขนาดใหญ่จะแสดงถึงพละกำลังและความมีอำนาจ
ส่วนทรายในสวนญี่ปุ่นนั้นนะครับก็ไม่ใช่ทรายตามหาดทรายชายทะเลทั่วไปแต่เป็นทรายที่เกิดจากหินแกรนิตที่ได้จากการผุกร่อนและการถูกกัดเซาะของน้ำฝนที่หน้าผาตามภูเขาทรายเหล่านี้เนี่ยจะมีสีสันต่างๆกันทั้งขาวเทาน้ำตาลแดงหรือมีจุดดำๆนอกจากนี้นะครับทรายยังสื่อถึงความละเอียดบอบบางและดูสมรรถะอีกด้วยสำหรับไอเดียอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ www.บ้านและสวน.com นะครับเลือกไปที่หมวด Garden Ideas มีไอเดียเกี่ยวกับสวนให้เลือกอ่านกันอีกเพียบเลยล่ะครับรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ